เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะหลังบิณฑบาตวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2567มาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งมีคนสนทนาธรรมกันเรื่องทุกข์และอยากฟังเรื่องทุกข์ให้กระจ่างในรายการธรรมะหลังบิณฑบาตวันนี้มีภารกิจไม่มากมาทำรายการได้ก่อน8โมงเช้าก็คือเร็วไปอีกอย่างไรก็ตามก็อัดรายการเอาไว้ท่านสาธุชนอยากฟังตอนไหนก็เข้าไปดูตอนนั้นเรื่องของความทุกข์แปลตรงตัวว่าทนยากพระสาธิตธีระปัญโยสวัสดีครับความทุกข์แปลว่าทนได้ยากสุขะแปลว่าทนได้ง่ายทุกทนยากสุขทนง่ายทั้งสองประการก็คือต้องทนทุกก็ต้องทนสุขก็ต้องทนสุขทุกเป็นสิ่งที่ต้องอดทนทั้งนั้นที่สุขทนง่ายทุกทนยากแต่คือต้องทนจะได้ความยากมันอยู่ที่ว่าบางอย่างยากที่สุดยากพอสมควรแล้วก็ยากน้อยจนกระทั่งเหมือนจะไม่ยากไปแต่มันก็ต้องทนอยู่ก็คือทนน้อยๆจะต้องทำอะไรกับทุกข์พระพุทธองค์ตรัสไว้แล้วว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ที่ควรทำควรกำหนดรู้ว่ามันเป็นแบบนี้พระองค์ก็ตรัสไว้ถึงรากฐานมูลฐานว่าเหตุแห่งทุกข์หรือว่าทุกข์นั้นชาติปิตุขาเกิดทุกข์ชราปิตุขาแก่ทุกข์มรณะปิตุขังตายทุกข์ก็คือถ้าจะเจอสภาวะเหล่านี้ก็เป็นทุกข์ความเกิดก็น่าจะหมายถึงว่ามันเป็นรากฐานในความทุกข์ทั้งปวงที่มากับการเกิดถ้าไม่เกิดอีกมันก็พ้นทุกข์แต่ถ้ายังเกิดอยู่มันก็มีความทุกข์ไปตามประสาของภพของภูมินั้นเป็นเทวดากับทุกภาษาเทวดาเป็นมนุษย์ทุกภาษามนุษย์แล้วก็เป็นมนุษย์ที่ถูกสมมุติสัจจะต่างๆก็จะมีความทุกข์ไปตามภาษาสมมุตินั้นๆแล้วแต่ว่าจะสมมุติอะไรความทุกข์ก็ติดตามไปอย่างนั้นเรียกว่าสมมุติสัจจะคือสมมุติว่าเป็นทุกข์นั่นเองขณะเดียวกันตัวที่สมมุติว่าทุกข์มันก็เป็นสมมุติเรียกแต่สภาวะจริงก็คือทุกข์จริงทุกข์จริงเรียกว่าอริยสัจจังทุกขังอริยสัจจังคือทุกข์นั้นทุกข์จริงทีนี้ความทุกข์ก็มีทั้งทุกข์กายทุกข์ใจความทุกข์ใจก็คือความไม่สมปรารถนาเพื่อต้องอยู่ในสภาวะจำยอมอย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเป็นทุกข์พอเป็นทุกข์ก็เกิดอาการดิ้นรนกระวนกระวายนี่คือตัวความทุกข์ฉะนั้นการเจริญอริยสัจหรือการดูทุกข์ดูได้ตลอดอะไรที่มันไม่สบายกายไม่สบายใจไม่สบายกายหรือไม่สบายใจอันนั้นก็เป็นทุกข์
ดังที่พระองค์ตรัสไว้ในตำราอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขประสบกับสิ่งไม่น่ารักก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขจะต้องพลัดพรากจากของรักนี่ก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังนัลปฏิตัมปิตุขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัจจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันเป็นตัวทุกข์คือขันห้าที่มีอุปาทานเป็นตัวทุกข์ยึดในขันไหนรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันแต่ล้วนเป็นทุกข์ได้ติดอยู่กับรูปลุ่มหลงมัวเมาเป๋าปักหัวปั๊มก็ทุกข์ทุกไปเพราะตัวนั้นเพราะมันมีอุปาทานเมื่อได้รูปที่ตนไปลุ่มหลงนั้นแก่ชราผุพังหายนะแตกหักก็เป็นทุกข์ทุกในรูปอุปาทานขันธ์โตรูปคนอื่นที่ตนไปติดยึดเข้าก็เป็นทุกข์รูปตัวเองก็ทุกข์เคยมีหน้าตาผ่องใสอิ่มเอิบแต่บัดนี้เศร้าหมองก็เป็นทุกข์เคยแต่งตึงแต่กลายเป็นหย่อนยานก็เป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นทุกข์ทันทีเรียกว่าทุกข์ในรูปต่อไปทุกข์ในเวทนาเวทนุปาทานกัตโถอุปาทานขันธ์ของเวทนาคือชอบชังเป็นแหล่งความทุกข์ถ้าชอบก็จะต้องประคับประคองถ้าชังก็จะแตกทำลายทิ้งขว้างชอบชังงั้นโลกทั้งหลายก็ถูกกระแสชอบชังแต่ว่าพัดอยู่เป็นนิดถ้าชังตั้งแต่น้อยๆก็จะถึงเกิดสงครามสงครามระหว่างหมู่บ้านสงครามระหว่างท้องถิ่นสงครามภูมิภาคตลอดถึงสงครามระหว่างชาติกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลซึ่งไม่มีวันที่จะยุติเพราะว่าไอ้ความรู้สึกเกลียดมันโตขึ้นในระหว่างเป็นความทุกข์เป็นเวทนุปาทานขันโตกุปาทานอุปาทานในเวทนาขันธ์ในชอบก็ทุกข์ในชังก็ทุกข์ชอบก็กอดชอบเอาไว้ชังก็กอดชังเอาไว้อันนี้เรียกว่าเป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับการกอดมั่นการยึดมั่นถือมั่นกอดเอาไว้ยึดเอาไว้ด้วยอุปาทานในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัณฑ์ในธรรมารมณ์คุณเอ็ดคุกเจริญพรคุณเรดูไทยสังคมเจริญพรนั้นทุกข์ของเวทนาก็ขึ้นอยู่กับชอบจังสรุปว่ามีสองตัวชอบปรารถนาให้สิ่งนั้นอยู่ตลอดก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่เคยสมปรารถนาปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์มีดอกไม้ดอกหนึ่งปรารถนาจะให้สวยเป็นอมตะข้ามเดือนข้ามปีก็ไม่ได้เพราะมันต้องเปลี่ยนแปลงไม่เป็นแต่ตามความปรารถนาปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ต้องพลัดพรากก็เป็นทุกข์ไม่เป็นแต่ทำหวังก็เป็นทุกข์และสุดท้ายก็คือมันเป็นลงที่อุปาทานอุปาทานในรูปก็ทุกข์เพราะรูปอุปาทานในเวทนาก็ทุกข์เพราะเวทนาสวัสดีครับท่านจรินเจริญพรโยมรุ่งนภาโรจนะบุรานนท์เจริญพร
นะหรือว่าในกรณียึดแต่กระทาก็เป็นทุกข์บิดทบาทมาเหนื่อยลมพัดก็ง่วงง่วงหนักทีเดียวคุณธนพรชูสุขคุณธนพรชูสุขในพูดเรื่องทุกข์ก็คือมันลงที่อุปาทานพระพุทธเจ้าสรุปไว้สังคิตเตนะปัญจุปาทานกันธาทุกขาว่าโดยย่อการยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานเป็นทุกข์การยึดมั่นถือมั่นในอะไรในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณกระบวนการความปรารถนาก็ตามไม่สมปรารถนาก็จะต้องทำงานไปจากขันธ์ห้านี้แหละขันธ์ห้ารูปเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างวิญญาณบ้างสังขารการปรุงแต่งปรุงแต่งให้สุขปรุงแต่งให้ทุกข์ปรุงไปสุขไปก็มีปรุงไปทุกข์ไปก็มีและสุดท้ายก็ทำไม่ปรุงมันก็ไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสไปแล้ววิสังขารกตังจิตตังตัณหานังขยมัชฌกาเมื่อจิตถึงแล้วสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้คือสิ้นตัณหาสิ้นอุปาทานตรงนั้นก็อุปาทานในขันธ์ห้าสิ้นตัณหาตัณหาก็เป็นในเกิดทุกข์กามตัณหาปรารถนาความปรารถนาทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่ากามตัณหาถ้าได้สมปรารถนาประหนึ่งว่ามันดับทุกข์แต่มันไม่ใช่แค่มันหยุดเพื่อเสพเหยื่อเท่านั้นครั้นพอเสพเหยื่อหมดมันก็หิวใหม่ต่อไปที่เราเรียกว่าจะต้องทุกข์รับไปทุกขาชาติคุณนับคุณนังการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ร่ำไปก็เพราะว่าเกิดตัณหานี่แหละเกิดความอยากแต่มันไม่อยากแต่ถ้ามันอยากในสิ่งที่สมอยากความทุกข์มันก็ไม่มากแต่ถ้าว่ายิ่งอยากยังไม่เคยสมอยากเลยอันนี้จะทุกข์หนักนั้นพระพุทธองค์ยังบอกให้ถอนตัณหาเนี่ยให้ถอนตัณหาขึ้นมาละตัณหาขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นนิโรธนะอวิชชายัตเววะอเสสวิราคะนิโรโธก็คือหมายความว่าเมื่อเข้าถึงวิราคะแล้วก็ไม่มีตัณหาเหลือนั่นเองไม่มีกิเลสเหลืออิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังโยตัสเสสาเยวะตัณหายะอเสสวิราคะนิโรโภนิโรโธจาโกปัตตินิสโกมุตติอนาลโยก็คือหมายความว่าเมื่อจิตใจหลุดพ้นไม่มีเยื่อใยต่อสิ่งใดสิ่งนั้นก็มาทำทุกข์เข้ากับชีวิตไม่ได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งใดเพราะว่าจาโคสละแล้วปฏินิสโกสละออกไปว่าจาโคสละมุติหลุดพ้นอนาลโยร้ายเยื่อใยร้ายเยื่อใยนี่กระวัตทุกเหตุทุกความดับทุกดับทุกขตัณหาดับกามตัณหาอยากได้ภวตัณหาอยากเป็นวิภวตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเมื่อถอนตัณหาทั้งหมดจะได้ความไม่ทุกข์ก็จะปรากฏอยู่ถ้ามีตัณหามันทุกข์ไม่มีตัณหาไม่ทุกข์ทีนี้ทำอย่างไรจะมาสู่การสิ้นทุกข์พ
พระพุทธองค์ก็ตรัสเอาไว้เหมือนกันคืออริยมรรคมีองค์8ได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องความเห็นถูกต้องถูกต้องคือไม่ผิดสัมมาสังกัปปะดำริถูกต้องสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาการพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันตะการทำงานถูกต้องสัมมาวายามะความเพียรถูกต้องสัมมาสติมีสติถูกต้องสัมมาสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นคงที่ถูกต้องในความถูกต้องเมื่อเดินสู่ความถูกต้องความดับทุกข์ก็ปรากฏเพราะเป็นมรรคนั่นเองนี่ก็เป็นเอาเวลามีความทุกข์เป็นทุกข์แบบนี้แหละที่เราเจอนี่แหละเป็นทุกข์เลยในอริยสัจมันมาจากไหนมันก็มาแต่ตัณหาทั้งหมดแล้วดับได้ไงดับตัณหามันก็ดับหมดตัณหาหยุดเมื่อไหร่มันก็หยุดหมดนี่ก็เรื่องทุกข์วันนี้คุยกันเรื่องทุกข์คุยไปก็ทุกไปหาวไปง่วงไปของแท้เลยนี่หาวก็เป็นทุกง่วงก็เป็นทุกทุกประจำชีวิตนะอ้าววันนี้ก็นั่งสมาธิกันนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัปยาปัจจาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนในพ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเทอญอภิวาทนาสีลิสะนิจจังมุตตาปัจจายิโตจตโรธรรมาวัฒนติอายุวันโดสุขังปะลังลากันก่อนนั่งง่วงแล้วเกินนี่นั่งพูดไปหลับไปแล้วโยมจะเหลืออะไรเนาะ